วันที่20คกุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงข้อครหาจากหลายฝ่ายถึงการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่า อยากให้ทุกคนตั้งสติเรื่องการพักโทษเป็นอำนาจฝ่ายบริหารและขณะน,นี้กระบวนการยุติธรรมจบลงตั้งแต่สารออกใบแดงแจ้งโทษตอนนี้เข้าสู่กระบวนการพักโทษและบริหารโทษเป็นอำนาจของกระทรวงยุติธรรมจึงขอให้แยกตัวบุคคลออกจากองค์กรหากมองว่าการพักโทษไม่ถูกต้องก็ควรใช้เวทีสภาตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไปตรวจสอบกันในสภาว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกขึ้นในสังคมดีกว่ามาเลือกที่รักมักที่ชังและมีอคติต่อกันขอยืนยันว่าการพักโทษของนายทักษิณไม่ได้เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณแต่พูดไปตามหลักเกณฑ์ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าคดีตามความผิดมาตรา112นายพิชิตกล่าวว่า นายทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเวลาที่เหมาะสมแล้วแม้ไม่สะดวกต้องนั่งวีลแชร์ไปก็ตามเริ่มนับหนึ่งเข้าพบอัยการเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ยานำสองเรื่องนี้มาปะปนกันซึ่งในฐานะที่ตัวเองเป็นนักกฎหมายรู้สึกไม่สบายใจอยากให้สังคมตั้งหลักระหว่างการพักโทษกับการดำเนินคดีเก่าที่ค้างอยู่และนายทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการอย่างไม่อิอดอดเวลานี้ไม่ได้ถูกอายัดต,ตัวเพราะเข้าพบอายการสูงสุดเองและได้รับการประกันตัว เมื่อถามถึงข้อสงสัยเรื่องอาการของนายทักษินป่วยวิกฤตจริงหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าต้องยึดหลักเกณฑ์ของการพักโทษว่าป่วยระดับไหนไม่จําเป็นจะต้องโคมา่าแต่จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องสุขภาพเรื่องป่วยจริงหรือไม่จริงอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาวัดซึ่งตัวเองก็ไม่ทาราบว่านายทักษินป่วยเป็นอะไรแต่เมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ป่วยก็ไม่ควรไปตรวจสอบให้เป็นเรื่องของแพทย์ ด้านผู้สื่อข่าวถามต่อว่าตามขั้นตอนไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปใช่หรือไม่นายพิชิตบอกว่าไม่ควรถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่งแต่มีอายการคนหนึ่งพยายามทำทําให้ไม่สบายใจและควรรู้ว่าผิดกฎหมายละเมิดสิทธิ ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยอย่างกรณีไม่ถูกติดกำไร EM นายพิชิตกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพักโทษเมื่อถามย้ำว่าอยากให้เข้าสู่กระบวนการทางสภาแต่เหตุใดกรรมธิการหลายคณะไม่ให้ข้อมูลมเรื่องอาการป่วยและผู้มาชี้แจงอ้างว่าผู้ป่วยไม่ยินยอมให้เปิดเผย นายพิชิตพูดว่าในที่สุดแล้วฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วรอให้ถึงวันนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองถึงบอกให้เห็นใจนายทักษิณท่านอายุเจกว่าปีแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการรับโทษและกระบวนการยุติธรรมในคดีที่ค้างอยู่ความรู้สึกของผมในฐานะผู้มีส่วนในการทำงาน ถือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายมากต่างจากคนอื่นและต้องมาตัดสินใจในยามที่ต้องอยู่กับครอบครัวฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวขอให้ยึดหลักเกณฑ์การกล่าวหาว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมต้องแยกเรื่องเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าการพักโทษคือการบริหารโทษบรรดานักโทษที่ได้รับการลดโทษจำคุก20ปี30ปีติดกันไม่เคยครบคนเหล่านั้นก็ทำลายกระบวนการยุติธรรมหมดสิ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ